สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอผมเช่นเคยนก Extreme IT ช่วงเวลา1ทุ่มตรงบ้าหรือเปล่านี่มันจะ4ทุ่มอยู่แล้วนะครับก็มาดึกหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยพอดีผมไปทำธุระรีวิวสินค้าข้างนอกมานะครับแล้วก็รถติดมากไปจากรังสิตกลับมากรุงเทพนี่เหนื่อยมากนะครับก็กลับมาแล้วนะครับผมมารีวิวโน้ตบุ๊กวันนี้บอกได้เลยว่าใครมีหลวงปู่เข็มถือหลวงปู่เข็มไว้ให้ดีนะครับผมเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวหลังจากรีวิวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เสร็จนะครับผมจะทำการจัดกิจกรรมแจกนะครับผมแต่อันนี้ผมบอกกันนะว่าแป๊บนึงนะแต่นี้ผมบอกกันนะว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าจบไลฟ์ปุ๊บจัดแจกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรอกิจกรรมแจกโน้ตบุ๊กที่หน้าแฟนเพจจบก่อนและเดี๋ยวผมจะทำการจัดกิจกรรมแจกโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ต่อเลยเนื่องจากว่าทาง Acer บอกมาว่ารีวิวเสร็จแล้วเนี่ย Acer ไม่รับกลับนะครับคุณนบเนี่ยเอาไปแจกลูกเพจได้เลยอยากจะไปทำอะไรทำได้เลยผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจัดแจกให้กับลูกเพจได้เลยนะครับใครที่ดูอยู่ผมขอแค่คนละ1แชร์คนละ1คอมเมนต์คนละ1ไลฟ์นะครับผมแล้วเราจะมีของมาจัดกิจกรรมแจกอย่างนี้เรื่อยๆตลอดเวลานะครับก็วันนี้ทาง Acer บอกรีวิวเสร็จแจกไปเลยนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวจัดให้นะครับโน้ตบุ๊กยาว8เมตรหันมาอีกทีโน้ตบุ๊กยาว12เมตรบอกแล้วถ้าสมมติลูกเพจทุกๆคนเนี่ยร่วมมือกับผมไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดูการเข้ามากดไลค์การเข้ามาแชร์เนี่ยผมสามารถหาของจากสปอนเซอร์มาแจกลูกเพจทุกท่านได้นะครับผมรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าก็มีกิจกรรมให้ลุ้นดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้า Acer เครื่องนี้แล้วเดี๋ยวพอจบจากการรีวิวผมจะมีกิจกรรมขึ้นที่หน้าแฟนเพจนะครับน่าจะเริ่มวันที่27นี้แล้วก็จัดหาผู้โชคดีรับเจ้า Acer ในโตโดยการสุ่มโดยการประกาศของผมทุกท่านน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเราไลฟ์สดตอนสุ่มเพื่อให้รู้ว่าผมไม่ได้ล็อกรางวัลเพื่อให้รู้ว่าผมแจกจริงแล้วถ้าสมมติคุณอยู่ในกรุงเทพนั่งรถมารับได้เลยนะครับแล้วมาถ่ายรูปคู่กับผมเลยว่ารับเครื่องจริงๆแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจไปผมจัดส่ง EMS ให้ถึงหน้าบ้านฟรีนะครับผมใครที่อยู่ YouTube อยากจะร่วมเล่นกิจกรรมมาเล่นได้ในทาง Facebook นะครับผมสาธุเดี๋ยวไปซื้อรุ่นนี้ถูกจัดก็เมื่อกี้มีคนทักมาว่าหน้าปกของผมเนี่ยทำเขียนชื่อรุ่นผิดใช่ผมเขียนคำว่าไนโตผิดนะครับ NITRO ผมไปเขียน NI อะไรนั่นอ่ะก็ทีมกราฟิกผมทำผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาเรามาดูโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามันมีความน่าสนใจมีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างนะครับก็โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ยาว8เมตรบ้าเหรอหมดมุกแล้วพอก็สำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเกี่ยวสายชาร์จไว้ก่อนมันจะได้ไม่ล่วงไหลเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับ 15.6 นิ้วบอกได้เลยว่ามันพกพาไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างสะดวกหน้าจอนะครับเป็นแบบ Full HD IPS แต่ว่าเป็นหน้าจอแบบ 60 Hz ไม่ใช่ 144 Hz ไม่ใช่ 120 Hz นะครับก็เรียกได้ว่าแค่นี้มันก็ตอบโจทย์ในการเล่นเกมอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับการ์ดจอที่เขาให้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจเพราะว่ามันเป็น GeForce หลายๆคนบอกว่ากลัวปัญหานู่นนี้นั้นแต่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า GeForce Driver เขาเสถียรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็นี่เลยเข้ามาพร้อมกับการ์ดจอ GeForce GTX 1050 นะครับและก็มีในส่วนของ CPU นะครับที่เป็น Intel Core i5 8300H ตัวนี้เป็น Gen 8 นะครับเป็น CPU Gen 8 การ์ดจอ 1050แรมตัวเครื่องเนี่ยให้มา8 กิกเป็น DDR4 เครื่องนี้ SSD นะครับบอกได้เลยว่าเป็น SSD NVMe ความจุ512 กิกดังนั้นถ้าสมมติคุณซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปอัปเกรดเพียงอย่างเดียวคือแรมให้เป็น16 กิกคุณจะเล่นเกมได้อย่างไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจเลยทีเดียวนะก็สำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้น้ำหนักของเขานะครับผมจะอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัมนะไม่หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าพกพาไปไหนมาไหนได้เป็นแบตเตอรี่แบบ4เซลล์แล้วก็ราคาค่าตัวของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ฟังดีๆ 19,900 บาทถูกมากไม่ถึง 20,000 นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างคุ้มๆนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องนะครับผมได้แน่นอนอีกเช็คหนึ่งแจกเย่โอ้โหทุกคนนี่รู้สึกตื่นเต้นกับการมีของแจกผมก็ดีใจด้วยนะครับนี่แหละผมถึงบอกถ้าสมมติลูกเพจรวมตัวกันช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ใครอยากให้มีจัดกิจกรรม แจกอีกกดแชร์ครับกดแชร์บ่อยๆกดแชร์เยอะๆเข้ามาดูกันบ่อยๆรับรองเดี๋ยวผมมีแจกอีกนะครับดีครับของฟรีเอาโอเคเรามาดูในตัวเครื่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยคีย์บอร์ดของเขานะครับจะไม่ได้เป็นไฟ RGB นะครับนี่เลยคีย์บอร์ดของเขาไม่ได้เป็นไฟ RGB แต่มันก็มีแสงไฟนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันมีแสงไฟสีแดงๆอยู่นะครับนี่เป็นคีย์บอร์ดแบบสีแดงจะมีไฟสีแดงเป็นไฟแบ็คไลท์อยู่ทางด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็ให้สีสันที่สวยงามมากๆดูดุดันนะครับเวลาใช้งานก็อยู่ที่กลางคืนมองเห็นนะครับอยู่ที่กลางคืนคือไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นมองเห็นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์บอกต่างๆนะครับผมว่าจะเป็นแรม DDR4 มี Acer แอปพลิเคชันนะครับมีตัวระบบ Cool Boost มีเรื่องของ True Harmony นะครับระบบเสียงหน้าจอ IPS การรับสัญญาณ Wi-Fi เป็นแบบ MIMO นะครับผมสเปคของตัวเครื่องนี่เลยนะครับเป็น Intel Core i5 โฟกัสหน่อยชเวฟจงโฟกัสชเวฟจงโฟกัสชเวฟไม่โฟกัสอีกเหนื่อยแล้วนะเป็น Intel Core i5 Gen 8 การ์ดจอ GeForce GTX มี On-Site Service ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันตอบโจทย์แบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆคือไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปเล่นเกมกระตุกซื้อไปเล่นเกมแหลกหรือเปล่านะครับกติกาแค่กดไลค์กดแชร์ใช่ส่วนมากกติกาผมมีทำแค่กดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าจบไลฟ์ปุ๊บแจกเดี๋ยวผมจะไม่มีกิจกรรมจัดแจกหลังจบไลฟ์นะครับก็ยังไงช่วยกันเข้ามาดูนิดนึงนะครับผมเข้ามากดไลค์อันนี้เยอะๆนะครับขอสักแบบพันแชร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมาตัวเครื่องดีไซน์เรามาดูกันต่อนะครับผมสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มานี่เลยนะครับเชฟแป๊บหนึ่งนะสำหรับหน้าจอนะครับผมหน้าจอเนี่ยเขาให้หน้าจอเป็นแบบ IPS นะครับเป็นแบบจอด้านดังนั้นเนี่ยมันจะไม่สะท้อนแสงเวลาเราเล่นเกมหรืออยู่ในห้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทำให้มันแบบสบายตาพูดคำว่ามันสบายตาดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเล็งแสงเพิ่มแสงได้นะครับผมนี่ก็ปรับแสงมันก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ตัวหน้าจอนะครับเป็น Full HD 1080นะครับผมรองรับ VR นี่สวยงามนะครับหน้าจอมีกล้องเว็บแคมอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับมีเว็บแคมอยู่ก็เรียกได้ว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวที่ราคาไม่แพงแล้วก็ให้ฟังก์ชันครบจริงๆนะครับขอให้ได้ขอให้โดนว้าวอยากได้ปั่นงานไปดูไลฟ์ไปมาเว้ยของฟรีพวกเราแหมของฟรีแล้วมากันเร็วแต่ก็ผมยินดีนะครับอยากให้ลูกเพจมีไว้ใช้งานกันผมเข้าใจคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อแต่ก็อยากได้คือมันมีความจำเป็นนะครับก็มาเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับมีคนบอกว่าหลายๆเพจแจกเครื่องนี้ก็คือทาง Acer นะครับเขาจัดแคมเปญรีวิวเสร็จแจกหลายเพจได้ไปแจกเยอะมากนะครับแล้วก็ผมเป็นหนึ่งเพจในนั้นที่ได้แจกด้วยนะครับได้รับการคัดเลือกฝั่งด้านขวามือนะครับผมจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อหูฟังส่วนตรงนี้นะครับเป็นหูฟังแจ็ค 3.5 มิลนี่ก็เรียกได้ว่ามันเสียบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนในรูเดียวกันมีพอร์ต USB นะครับผมที่ฝั่งนี้2พอร์ตมีไฟบอกสถานะมีช่องเสียบ DC Adapter สำหรับการชาร์จแบตชาร์จพลังงานนะครับผมนี่อีกด้านหนึ่งนะครับผมอีกด้านหนึ่งฝั่งนี้นะครับผมจะมีพอร์ตแลน RJ45 นะครับผมมี USB Type C นะครับมี USB Type C พอร์ตแลน RJ45 มี HDMI มี USB 3.0 นะครับมีช่องการ์ดรีดเดอร์นะครับตัวนี้รองรับ SD card นะก็สามารถเสียบใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาเป็นตัวล็อกเครื่องนะครับผมส่วนของทางด้านหลังนะครับผมทางด้านหลังของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยจะมีช่องระบายความร้อนเพียงครึ่งเดียวนะครับผมฝั่งนี้นะครับอยู่ที่ฝั่งนี้อีกหนึ่งฝั่งมันจะเป็นในเรื่องของเหมือนทำหลอกเอาไว้ให้สวยๆซึ่งจริงๆอันนี้ผมขัดใจ Acer รุ่น Nitro มากนะครับทำไมเขาไม่ยอมเจาะช่องนี้ให้เป็นช่องระบายความร้อนแล้วมันช่วยแบบระบายความร้อนทั้ง2ฝั่งไปเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญหาโอเวอร์ฮีทแต่อย่างใดนะครับอันนี้พูดกันตรงๆก่อนเลยมาเรามาดูในส่วนของฝาหลังกันบ้างนะครับฝาหลังอันนี้น่าจะถูกใจสายซิ่งใครที่บอกว่าชอบแต่งรถเป็นลายเคฟล่านะครับตัวนี้เป็นลายคาร์บอนเคฟล่าบอกก่อนนะมันเป็นแค่ลายมันไม่ใช่คาร์บอนเคฟล่าจริงๆนะครับก็ให้แสงให้สีที่สวยงามนี่ตรงนี้โลโก้ Acer ดูสิความเงาอย่างนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมแล้วเราก็มาดูด้านหลังกันนะครับไม่ได้ก็ประกาศผู้โชคดี ASUS FX 505 DB หลวงปู่เข็มช่วยลูกด้วยทุกวันนี้ผมยังไม่ได้อันนี้ผมชี้แจงคนดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดราม่าทีหลังหลังจบไลฟ์นี้ผมจะทำการโพสต์กิจกรรมในวันที่27ว่าให้ร่วมสนุกกิจกรรมตัวนี้กิจกรรมผมก็ง่ายๆครับกดไลค์เพจกดแชร์โพสต์ออกไปคอมเมนต์แท็กเพื่อนนิดๆหน่อยๆแล้วก็รอลุ้นรับกันนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆเลยคือใครที่เข้ามาดูไลฟ์เนี้ยช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ไลฟ์นี้กันนิดนึงช่วยกันทำมาหากินและเดี๋ยวรอบหน้าผมจะหาของมาแจกอีกนะครับอันนี้บอกก่อนนะยังไม่มีคอมใช้เลยครับพี่นพครับเคสตัวเมื่อวานมีขายในคอมมานด์ไหมครับคิดว่ามีในแอดไว้น่าจะมีขายนะครับสำหรับเคสตัวเมื่อวานด้านหลังเรามาดูกันก่อนผมบอกได้เลยว่ารอบนี้ทาง Acer เนี่ยทำฝาหลังออกมาได้โคตรดีใช้คำว่าโคตรดีนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโคตรดีหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าในการแกะอัปเกรดโน้ตบุ๊กถูกต้องไหมครับเนื่องจากว่าการแกะอัปเกรดโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีปัญหาได้ในเรื่องของวารันตีในเรื่องของเฮ้ยถ้าเราแกะไม่ดีมันจะมีความเสียหายของตัวโน้ตบุ๊กหรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกว่าฝาหลังให้ดูฝาหลังมันเป็นมิตรกับยูเซอร์มากๆนะครับใครที่บอกว่าอยากจะอัปเกรด SSD นี่เลยครับขันน็อตนี่ผมยังไม่ได้ชัตดาวน์เครื่องเลยแต่จริงๆไม่เป็นไรหรอกแต่ผมแนะนำว่าควรจะต้องชัตดาวน์เครื่องนะครับการอัปเกรดตัว SSD นะครับผมช่องนี้มันจะเป็นช่องเปล่าคุณสามารถซื้อ SSD มาอัปเกรดได้นะครับผมนี่ขันน็อตออกให้ดูเลยนะครับตัวนี้คืออัปเกรดได้ง่ายมากเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยใช้เป็น M.2 ขนาด512ใครบอกว่า512กิกมันยังไม่พอครับพี่ผมต้องการใช้งานเพิ่มเติมคุณสามารถซื้อฮาร์ดดิสก์จานหมุนหรือ SSD SATA ก็ได้นะครับผม Gen 8เข้ากับกองไฟยาว8เมตรโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ยังคงใช้ Gen 8อยู่นะครับแต่ก็บอกได้เลยว่ามันมาพร้อมกับราคาที่ถูกมากแล้วก็จริงๆ Gen 8 Gen 9มันไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกใช้งานได้นี่แกะให้ดูนะครับผมช่องนี้คุณสามารถเอา SSD มาอัปเกรดได้นะครับนี่ SSD ชวบใส่เข้าไปอัปเกรดง่ายมากขันน็อตตัวเดียวอัปเกรดได้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นมิตรกับยูเซอร์จริงๆถัดมาอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมสำหรับฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดแรมถ้าใครบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยมันมีแรมเพียงแค่8กิกนะครับแรม8กิกมันจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานผมจะไปซื้อแรมผมก็แกะโน้ตบุ๊กไม่เป็นนะครับขันน็อตแค่รูเดียวและเราก็งัดมันออกมาเดี๋ยวก่อนรูนี้งัดยากจังอาจจะต้องใช้ไขควงปากแบนงัดนะครับผมก็นี่เลยฮึบบอกได้เลยว่าผมชอบมากเลยนะโน้ตบุ๊กที่มันมีช่องแบบอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆอ่ะมันควรจะต้องทำอย่างนี้ทุกเครื่องเพราะยูเซอร์ทั่วๆไปใครมันจะไปแกะเครื่องเป็นเอาจริงป่ะใครมันจะไปแกะแบบฝาเครื่องแบบโอ้โหใหญ่ๆขนาดนั้นเป็นมันน้อยมากนะครับผมก็อันนี้คืออัปเกรดง่ายมากนี่เลยเราจะเจอแรมในตัวเครื่องนะครับผมที่เป็นแรม8กิก1แถวนะครับตรงนี้คุณสามารถใส่อีก8กิกให้กลายเป็น16กิกได้หรือคุณจะถอดเปลี่ยนให้เป็นแถวละ16กิกใส่2แถวกลายเป็น32กิกคุณสามารถทำได้บอกได้เลยว่าง่ายคือโน้ตบุ๊กบางแบรนด์อันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับผมขอพูดรวมๆเอาจริงๆทาง Acer ก็มีแหละรวมๆหลากหลายรุ่นเวลาจะอัปเกรดอะไรทีหนึ่งคุณต้องถอดเปิดฝาทั้งเครื่องผมมองว่ามันดูไร้สาระอันนี้พูดตรงๆนะมันแบบอัปเกรดยากยูเซอร์ทั่วไปอัปเกรดไม่เป็นแต่ถ้าสมมติขันน็อตอย่างเงี้ยผมเชื่อได้ว่าผู้หญิงก็อัปเกรดเป็นผู้หญิงก็อัปเกรดได้ทำได้ง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าบอดี้ Acer Nitro ของปี 2019 เนี่ยมีการอัปเกรดมีการพัฒนาขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของดีไซน์บอกได้เลยว่าเริ่มอยากได้กันแล้วใช่ไหมล่ะผมสัญญาว่าแจกแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับกติกาอย่างที่บอกไปหลังจบไลฟ์นี้เดี๋ยววันที่27ผมจะมีโพสต์กิจกรรมนะครับให้ร่วมสนุกแต่ผมขอแค่ไลฟ์วิดีโอเนี้ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเดี๋ยวจัดแจกอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับสวัสดีครับทันไหมยังทันอยู่นะครับติดตามสักพักครับคุณนพดูเกือบทุกคลิปตอนนี้ผมประกอบคอมด้วยตัวเองได้แล้วขอบคุณกับคุณนพกับทีมงานมากๆจริงครับแต่ก่อนคือจะแกะเอาสเปคเองหมดประกันทันทีเพราะแปะวอยกันไว้ใช่เห็นไหมผมไม่ได้คิดไปคนเดียวนะครับทุกคนคิดเหมือนผมหมดเลยว่าแม่งเป็นอะไรที่ไร้สาระมากถ้ามันไม่มีช่อง Easy Upgrade แต่ก็ Acer เครื่องนี้จัดมาให้อันนี้บอกเลยว่า คุณได้ใจผู้ซื้อไปเยอะมากเลยนะถ้าสมมติมันมี2แบรนด์สเปคเหมือนกันราคาใกล้เคียงกันแต่แบรนด์นี้มันมีช่อง Quick Upgrade ผมเชื่อได้ว่าใครที่จะไปซื้ออัปเกรดหรือในอนาคตเขามองจุดนี้จริงๆนะอย่างส่วนตัวผมชอบมากนะครับในเรื่องที่มันมี Quick Upgrade อ่ะแป๊บหนึ่งนะครับแจกในไลฟ์ปะครับไม่แจกในไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวหลังจบไลฟ์สตรีมผมจะมีกิจกรรมแจกนะครับอันนี้ผมบอกเลยผมไม่หลอกคนดูว่าเฮ้ยต้องดูไลฟ์นี้จนจบแล้วมีจัดกิจกรรมแจกแล้วพอจบไลฟ์แล้วค่อยมาบอกว่าโอ้โหผมจัดกิจกรรมท้ายไลฟ์ครับผมไม่ได้แจกในไลฟ์อันนี้ผมพูดกับผู้ชมตรงๆเลยแต่ว่าวันนี้ผมก็แค่มาบอกว่าเดี๋ยวแจกแค่คุณช่วยทำมาหากินคอมเมนต์ไลค์แชร์และผมจะหามาให้นะครับตัวนี้กับทัฟตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันครับตัดสินกันที่ราคาเลยว่าราคาตัวไหนถูกกว่าในสเปคที่เท่ากันเพราะว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เช็คราคาเครื่องของตัวทัฟเหมือนกันนะครับว่าเจ้าตัวทัฟเนี่ยราคามันเท่าไหร่นะครับผมก็ลองเช็คราคาดูถ้าสเปคเท่ากัน SSD ใกล้เคียงกันนู่นนี่นั้นใกล้เคียงกันก็ลองดูราคาแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูส่วนเรื่องเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่ความร้อนจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมขออนุญาตโหลดโปรแกรมในส่วนของตัววัดเฟรมเรทก่อนผมยังไม่ได้ลงเลยผมเพิ่งเห็นนะครับเคยขันน็อตตอนอัปเกรดแล้วทะลุเพราะขันแน่นไปคืออย่างนี้น็อตโน้ตบุ๊กมันต้องระวังนะครับบางรูเนี่ยมันใช้น็อตยาวบางรูมันใช้น็อตสั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใครเป็นคนคิดออกแบบนะครับแล้วบางคนยูเซอร์ใหม่เนี่ยเอาน็อตยาวไปใส่น็อตสั้นพอขันปุ๊บทะลุโป้งเรียบร้อยบอดี้เสียหายบางครั้งอาจจะแค่บอดี้นูนๆบางครั้งอาจจะไปโดนแผงวงจรโน้ตบุ๊กเสียอีกอันนี้ก็สำหรับมือใหม่ผมมีทริคเวลาแกะน็อตนะครับแกะยังไงให้หากระดาษหรือหาโต๊ะว่างๆเนี่ยวางให้เหมือนรูในตัวโน้ตบุ๊กเราจะได้จำได้ว่าน็อตตัวนี้ออกมาที่รูไหนอันนี้เป็นทริคง่ายๆนะครับเพราะผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันราคานี้จะอยู่อีกนานไหมน่าจะขายตลอดนะครับผมซื้อขนมมาเลยต้องอยู่ในไลฟ์ไหมครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในไลฟ์นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในไลฟ์เดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมจัดแยกนะครับไม่ต้องกลัวใจเย็นๆนะเอาโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับเครื่องนี้จะแรงขนาดไหนตอนนี้ผมลงโปรแกรมเช็คเฟรมเรทก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบเกม PUBG ลองดูในเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆนะครับผมว่าเครื่องนี้ร้อนไหมเอาจริงๆผมเห็นช่วงนี้มีปัญหากันเยอะมากนะครับหลายๆคนบอกว่าโน้ตบุ๊กผมซื้อมาเนี่ย100 องศาเลยครับพี่เดี๋ยวรอดูว่าตัวนี้จะมี100 องศาไหมมีเมาส์ไร้เสียงไหมนี่ไงตัวนี้เมาส์ไร้เสียงเป็นเมาส์ไร้สายและก็เมาส์ไร้เสียงซึ่งจริงๆผมใช้อยู่นานแล้วนะหลายๆคนไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมีเมาส์ไร้เสียงยังไงหลายๆคนผมหยิบเมาส์ปกติมาก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้ขี้อวดขออวดกันปกติเมาส์มันจะมีเสียงอันนี้ไมค์ผมนะจะมีเสียงถูกต้องไหมครับเสียงคลิกเดี๋ยวเจอเมาส์ไร้สายบวกเมาส์ไร้เสียงไม่รู้ละสิว่าผมใช้ตั้งนานแล้วนี่บอกได้เลยนี่คือเมาส์ไร้สายแล้วก็เมาส์ไร้เสียงนะครับผมมาเดี๋ยวผมขอเปิดตัวโปรแกรมเช็คอุณหภูมิเช็คเทมเช็ค GPU use เช็คสารพัดเช็คก่อนนะครับผมนี่สักครู่หนึ่งชุบปุ๊บ CPU เทม CPU use สักครู่หนึ่งCPU Clock นี่ RAM Use สักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสพร้อมๆกันผมบอกแล้วเลยว่าวันนี้ผมเทสสดๆเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันทำไม่ทันนะครับช่วงนี้ของรีวิวส่งกันมาโอ้โหเหมือนนัดกันส่งอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่ามาเรามาลองดูกันนะครับมีหูฟังไร้เสียงไหมครับมีหูฟังที่ไม่ได้เสียบปลั๊กไงจบไหมยังจะเล่นกันผมอีกนะครับแอดบิ๊กแจกไปแล้วก็ถ้าใครไม่ได้มาร่วมเล่นกับผมต่อได้นะครับผมหาซื้อได้ที่ไหนเยอะแยะเลยนะครับผมเลยลืมตัวปิดโน้ตบุ๊กพับคนละด้านหักเลยดีนะครับโน้ตบุ๊กใกล้พังเวอร์พับโน้ตบุ๊กผิดด้านอันนี้ผมว่าเวอร์มากเลยจริงอ่ะอันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยพับโน้ตบุ๊กผิดด้านมาเรามาดูกันดีกว่าเครื่องนี้แรงหรือเปล่ามีดีแค่ราคาคุยกับการจัดกิจกรรมหรือว่าแรงด้วยเรามาดูพร้อมกันนะครับผมปะลองกันสดๆผมบอกเลยลองตั้งค่าดูก่อนนะครับผมลองดูในเรื่องของกราฟิกนะครับผมเต็มหน้าจอโอ้โห 4K ใจเย็นๆนะพี่รับน้องก็ 4K เลยเนื่องจากผมต่อเป็นแคปเจอร์การ์ดนะครับผม เซตติ้งเป็นแบบ Ultra Full HD นะครับผมลองดูว่าเครื่องนี้ความร้อนเป็นยังไงเฟรมเรทเป็นยังไงนะครับพี่ท็อปครับ VGA ส่งยังครับยังไม่ได้เลยนะครับสำหรับน้องที่ได้รับรางวัลการ์ดจอนะครับผมใจเย็นๆผมถามมาแล้วเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าเบิกของให้บอกแล้วว่าแจกประกาศแล้วว่าได้ไม่ต้องกลัวได้อย่างแน่นอนนะครับน้องคนนี้พี่ไม่ลืมพี่ทวงให้อยู่ใจเย็นๆเหมือนคนที่ได้ CPU อ่ะกว่าจะได้นานปากบอกแล้วว่าแจกบอกแล้วว่าได้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะเริ่มเล่นเฮ้ยทำไมมันกดเริ่มไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมผมกดเริ่มไม่ได้อ่ะเสียงเพลงกับเกมคนพูดเข้ากันโคตรๆโหขนาดนั้นเลยอ่ะพี่ท็อปครับคิดว่า RX 5007 จะพอร์ตลงโน้ตบุ๊กไหมครับไม่แน่อนาคตคิดว่าพอร์ตมีคนบอกว่าร้อนแน่นอนเดี๋ยวรอดูว่าเครื่องนี้จะร้อนขนาดไหนนะครับลองเล่นเกมกันจริงๆเล่นกันให้ดูสดๆนะครับผมจะเอากติกาเป็นยังไงสำหรับกติกาเครื่องนี้นะครับถ้าใครอยากร่วมลุ้นกดไลค์กดแชร์คลิปไลฟ์สตรีมนี้ออกไปเยอะๆนะครับหลังจากจบไลฟ์วันที่27ฟังดีๆวันที่27ผมจะมีโพสต์กิจกรรมจัดแจกโน้ตบุ๊กตัวนี้เพียงแค่ให้คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมบอกแล้วถ้าสมมุติคุณยิ่งร่วมกิจกรรมกับผมเยอะๆเราก็จะมีของมาแจกบ่อยๆนะครับผมนี่เลย performance นะครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ที่เป็น Intel Core i5 8300H นะครับผมการ์ดจอ GTX 1050เล่น PUBG เปิด Ultra นะครับเฟรมเรทที่ทำออกมาได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ37เฟรมเรทนะครับผมตอนนี้ไดรเวอร์ที่ผมใช้งานนะครับผมสบายๆพี่แล้วอยู่ลาวจริงๆอ่ะถ้าอยู่จากต่างประเทศอย่างลาวเนี้ย EMS มันส่งถึงนะโอนค่าส่งให้ผมสัก300เงี้ยผมส่งให้เลยถ้าสมมติอยู่ลาวแล้วได้จริงๆอ่ะผมส่งให้อ่ะหรือว่าถ้าได้จริงผมส่งให้ฟรีเลยอ่ะถ้าสำหรับแฟนคลับสำหรับคนที่อยู่ลาวเอางี้ดีกว่าใครที่อยู่ลาวแล้วถ้าสมมติร่วมกิจกรรมได้เครื่องนี้ผมจัดส่งให้ฟรีผมจ่ายค่าส่งให้สำหรับ FC ลาวนะครับผมเพราะผมรู้สึกยินดีมากเลยที่มีเพื่อนต่างแดนมาเข้ามาดูรีวิวเราใครอยู่ลาวผมจัดให้ถ้าได้นะแจกวันที่27ใช่แล้วครับผมหลังจากจบไลฟ์สตรีมนี้นะครับจะมีกิจกรรมจัดแจกนี่เลย PUBG ปรับ Ultra เล่นได้สบายๆนะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณอยากจะได้เฟรมเรทที่ดีกว่านี้นะครับลองลดกราฟิกลงมาดูระดับมีเดียมหรือระดับปานกลางดูนะครับผมลองดูนี่เฟรมเรทที่ทำออกมาได้นะครับผมก็จะอยู่ในช่วงประมาณ50กว่าเฟรมเรทเรื่องของความร้อนนะครับการ์ดจอจะอยู่ในช่วงประมาณ74องศา CPU เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 80-90 องศานะครับหลายๆคนบอกโอ้โหพี่ CPU ร้อนจัง 80-90 เอาจริงๆนะถ้ามันไม่ได้มีปัญหาแฮงก์ค้างอย่าไปซีเรียสเลยนะครับผมมันทำงานได้ Intel ยังเขียนหน้าเว็บไซต์เอาไว้เองเลยนะครับว่าความร้อนเนี่ยควบคุมหรือว่า CPU เนี่ยมันทนความร้อนได้สูงถึง105องศานะครับ105องศานะครับเขมรส่งได้ไหมผมส่งให้หมดอ่ะถ้าสมมติได้จริงผมส่งให้ค่าส่งผมออกให้ฟรีเลยขอแค่ได้เครื่องไปถ่ายรูปกลับมาอวดหน่อยนะครับว่าเอ้ยผมอยู่เขมรผมอยู่ลาวพี่นพจัดส่งให้จริงแค่นั้นพอเลยผมพูดจริงๆนี่เก็บของลื่นๆนะครับอันนี้Full HD มีเดียมเล่นได้อย่างสบายๆกับเกม PUBG บอกได้เลยว่าซื้อไปไม่ต้องกลัวเล่นเกมไม่ได้นะครับผมเฟรมเรทเวลาเซตติ้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปรับแบบถึงขั้นอัลตร้าแต่มันก็สามารถเล่นได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าราคาโน้ตบุ๊ก 19,000 จะมาปรับอัลตร้าสู้โน้ตบุ๊ก 30,000 มันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าคุณอยากได้ขนาดนั้นก็ไปซื้อโน้ตบุ๊ก 30,000 อันนี้พูดตรงๆนะไม่ได้กวนตีนนะจริงไหมไม่งั้นมันจะมีโน้ตบุ๊กหลากหลายราคาทำไมนะครับเรื่องของความร้อนที่คุณเห็นว่า 80-90 ไม่ต้องไปกลัวหรอกถ้าสมมติอยู่ถึงดวงอาทิตย์ส่งมาให้ผมถ้าสมมติคุณอยู่ดวงอาทิตย์ต้องอยู่จริงๆเซลฟี่มาให้ผมดูนะผมจะเหมาเครื่อง NASA บินไปส่งให้เลยถ้าสมมติอยู่ดาวอังคารอยู่ NASA อยู่อะไรนะแต่คุณต้องเซลฟี่มายืนยันก่อนว่าคุณอยู่ที่ดาวดวงนั้นจริงๆนะกล้าท้ามาผมก็ไปให้บ้าเหรอเล่นอย่างเซียนนี่ติดตามพี่มานานครับขอบคุณมากเลยนะครับยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้ผมหาของมาแจกอย่างนี้ได้อีกอันนี้พูดกันตรงๆอ่ะวิดีโอชอบค้างพี่อันนี้ผมคิดว่าอยู่ที่โน้ตบุ๊กของคุณแล้ว ใครบ่นร้อนสงสัยไม่เคยเล่นโน้ตบุ๊กใช่ผมอยากจะบอกว่าโน้ตบุ๊กกับ PC มันคนละเรื่องกันนะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยฮีทซิงค์มันแค่นี้มันจะไประบายความร้อนเหมือนคอมพิวเตอร์ที่60องศามันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าถามว่า80ถึง90องศาเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อตัวเครื่องไหมก็ตอนนี้ลองเปิดเกมเล่นมาอยู่ก็ไม่เห็นมีอาการแฮงก์ไม่เห็นมีอาการค้างไม่เห็นมีอาการเฟรมเรทตกใช้งานได้อย่าไปคิดอะไรให้มันมากเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติคุณปิดที่เช็คทั้งหมดอ่ะไม่ว่าเช็คอุณหภูมิไม่ว่าเช็คเฟรมเรทอ่ะเอางี้ดีกว่าผมขอถามหน่อยไอคนที่บ่นร้อนไอบนที่ขนว่าเฟรมเรทไม่ถึง60ไอคนที่บ่นว่าไม่ได้114เฟรมถามจริงเวลาเล่นเกมอ่ะเปิดเช็ควัดอย่างนี้กันเนาะคือคุณดูค่าสถานะอย่างนี้กันตลอดจริงๆเหรอส่วนตัวผมอ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะคอมทำงานผมไม่มีโปรแกรมวัดค่าพวกนี้เลยคอมทำงานผมไม่เคยดูในเรื่องของความร้อนเลยอย่างวันนั้นที่ผมบอกเป็นมอดคอมเห็นคอมที่ผมใช้งานจริงๆไหมผมไม่เคยมานั่งเช็คว่าเฮ้ยโหมีฝุ่นแล้วเดี๋ยวคอมร้อนนั่งเช็คซิลิโคนเปลี่ยนผมไม่เคยวัดเลยจะเช็คคอมก็ต่อเมื่อจอฟ้าบ่อยเครื่องค้างเครื่องแฮงก์อันนั้นเราค่อยไปเช็คดูนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมร้อนมือดิเวลาเล่นโน้ตบุ๊กคุณเอามือไปจับหรอเอาจริงๆนะเวลาคุณเล่นโน้ตบุ๊กอ่ะมือคุณวางแค่ตรงคีย์บอร์ดถ้าสมมติคุณบอกว่ากลัวร้อนมือนะครับอันนี้ผมพูดเลยนะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ถ้าสมมติวางมือไว้อย่างนี้นะครับผมตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับส่วนของตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับความร้อนมันจะอยู่แค่จุดตรงนี้ความร้อนนะครับความร้อนโน้ตบุ๊กมันอยู่แค่ส่วนของตรงนี้เองดังนั้นจุดที่เราใช้งานเนี่ยมันไม่ร้อนเลยแล้วคุณจะไปคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องไปคิดเอาจริงๆเอาจริงๆนะคอมร้อนนู่นนี่นั้นร้อนอ่ะมันไม่ร้อนหรอกร้อนที่หัวคุณกับร้อนที่อารมณ์คุณใช้ไปเถอะซื้อมาใช้งานมันให้เป็นทาสอย่าให้คอมพิวเตอร์เป็นนายเราความหมายนี้ก็คือถ้าคอมพิวเตอร์เป็นนายเราต้องไปประคบประงมไปดูแลไปปัดฝุ่นไปเปลี่ยนซิลิโคนไปนู้นไปนี้ไปนั้นแต่ที่บอกว่าซื้อมาให้ใช้งานมันเยี่ยงทาสเราซื้อมาแล้วเราจ่ายเงินไปแล้วเล่นเกมไปทำงานไปเอามันไปหาตังค์เอามันไปหาความสุขมันค้างมีปัญหาเสียเครื่องมีประกันครับ On-Site Service ส่งเคลมหมดประกันเครื่องค้างค่อยมาแกะซิลิโคนค่อยมาซีเรียสดังนั้นไม่ต้องไปคิดมากใช้งานไปเถอะจริงๆผมพูดเลยใช้งานเลยอย่าไปคิดอะไรมากนะครับมาร้อนแล้วไงเล่นได้แล้วกันร้อนแล้วไง87องศาร้อนรถยนต์คุณขับเนี่ยร้อนเป็น100องศาไม่เห็นบ่นเลยเนี่ยแล้วไงก็เล่นได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยเนี่ยเล่นไม่ดีจะไปซีเรียสอะไรลื่นๆสบายๆนะครับลัทธิตัวเลขนั่นแหละเนี่ยโอ้โหผมอยากได้เลขเฟรมเรทเยอะมันลื่นไม่พอคุณก็ปรับกราฟิกลดลงลองดูนะครับต่ำมากvery low เฟรมเรทที่ทำออกมาได้เห็นนะ70กว่าเฟรม80กว่าเฟรมเล่นไปดิไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยสตรีมเกมด้วยครับคุณนพพี่นพครับผมเถียงว่าคอมไม่มี RGB เปิดไม่ติดจริงไหมไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่พังไม่ซ่อมใช่อันนี้ผมใช้งานคอมพิวเตอร์อันนี้พูดจริงนะไม่พังผมก็ไม่รื้อไม่พังผมก็ไม่ซ่อมคอมพิวเตอร์ผมซื้อมาใช้ครับไม่ได้ให้คอมพิวเตอร์มาใช้งานเราอย่าไปซีเรียสกับมันมากใช้คอมไม่มีความสุขครับถ้าสมมติคุณไปกังวลคุณไปนู่นนี่นั้นคุณจะไม่มีโดนยิงอ๋อแน่จริงยิงให้ตายดิโดไอออนวิ่งหนีกันเดี๋ยวแม่งตามมาฆ่าเฮือนี่90กว่าเฟรมเล่นได้สบายบอกได้เลยว่า Acer ในโตเครื่องนี้ใครที่งบน้อยนะครับมีตังอยู่แค่ประมาณ 20,000 คุ้มค่ามากสำหรับตัวเลือกตัวนี้ซื้อไปเถอะใช้งานไปเถอะแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าไม่มีทุนทรัพย์เครื่องนี้หลังรีวิวจบนะครับวันที่27ผมจะทำการจัดกิจกรรมแจกโน้ตบุ๊ก Acer ในโตเครื่องนี้กิจกรรมง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์นะครับผมก็รอลุ้นรับไปได้เลยสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้หิวก่อนร้อนกว่านี้ก็ใช้มาแล้วครับพี่ไม่คิดมากครับเครื่องร้อนบ้านผมมีพัดลมผมอยากได้ฟรีให้ดิมีการท้าทาย นี่อย่างนี้เลยเล่นไปเลยลองเกมอื่นดูไหม PUBG ลองเล่นไปแล้วนะครับผม CPU temp 90 บวกปกติไหมนี่ไงนี่ก็90กว่าปกติไม่ต้องกลัวใช้งานได้นะครับเราไปลองเกมอื่นกันดีกว่านะครับผมลองเปลี่ยนเกมอย่างที่ผมบอกนะครับคือจริงๆผมไม่ได้อยากจะบอกอวยอย่างอะไรหรอกโน้ตบุ๊กผมรีวิวมาหลายยี่ห้อผมรีวิวมาหลายรุ่นความร้อนของ CPU มันอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดและคุณลองคิดดูนะถ้าสมมติเครื่องมันมีปัญหาความร้อนมันอยู่ที่ 80-90 มีปัญหาเขาจะปล่อยมาขายเราไหมคิดเหรอว่าเขาทำออกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ลองเทสเขาไม่ได้ลองทดสอบในโรงงานก่อนออกมาขายเขาทดสอบแล้วว่ามันไม่ได้มีปัญหาเขาทดสอบแล้วว่ามันใช้งานได้นะครับอย่างเนี่ย90กว่าเมื่อกี้ผมเล่นเกมเนี่ย10นาทีไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเอาจริงๆถามว่าไปเล่นเป็นชั่วโมงได้ไหมเล่นได้ไว้เดี๋ยววันไหนผมจะลองทำคอนเทนต์เอาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ร้อน90องศาเปิดเล่นเกม1อาทิตย์24ชั่วโมงแบบไม่ปิดพักไม่อยู่ในห้องแอร์และเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะมีปัญหาจอค้างแฮงก์ฟ้าบลูสกรีนหรือเครื่องเสียหายไหมเดี๋ยวไว้ผมจะลองไปขอบอสกิรติยืมกล้องทำแลบมาลองวัดมาลองดูนะครับผมมาลองเกมนี้กันบ้างเนี่ยอันนี้เป็นเกมที่ผมชื่นชอบมากอีกหนึ่งเกม Need for Speed เป็นเกมสายซิ่งนะครับผมมีคอมร้อนดีกว่าไม่มีคอมใช้งานจริงระหว่างทับ FX505DY กับ Acer ในตัวนี้อันไหนดีกว่า DY นี่เป็นสเปคอะไรอ่ะผมจำสเปคไม่ได้ถ้าสมมติสเปคเท่ากันดูที่ราคานะครับแต่ถ้าสเปคไม่เท่ากันก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะว่าแต่ละคนอยากได้แบบไหนนะ GTX 1050 กับ GTX 1650 อันไหนดีกว่า GTX 1650 ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับมาจุ๊บรีซุ่มป่าลองเล่นกันดูแล้วใครเล่นเกม20ชั่วโมงใช่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ผมลองทำคอนเทนต์นี้ดูมีคนคิดว่าเห็นด้วยกับผมใช่ไหมคอนเทนต์เนี้ยเอาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมาเปิดเกมทิ้งไว้24ชั่วโมง7วันไม่อยู่ในห้องแอร์เปิดทิ้งไว้เลยยาวๆทางอาทิตย์เสียบปลั๊กเปิดเกมให้ปล่อยให้แม่งรันไปเรื่อยๆ1อาทิตย์รอดูว่าแฮงก์ฟ้าบลูสกรีนหรือเปล่าตั้งกล้องไทม์แลปไว้เดี๋ยวผมขอไปยืมโน้ตบุ๊กก่อนแล้วก็มีกล้องไทม์แลปเดี๋ยวผมจะทำให้สำหรับคอนเทนต์นี้ผมคิดไว้หลายวันแล้วจะได้รู้ว่าคอมร้อนช่างมันเถอะอย่าหัวร้อนพอใช้งานมันให้เต็มที่มาเรามาซิ่งรถกันดีกว่าตอนนี้กราฟิกเซตติ้งผมเซตไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยขอดูก่อนแป๊บนึงเอ้ยกดผิดไปกดปุ่ม Windows แป๊บนึงฮึบผมไปกดโดนปุ่ม Windows แป๊บนึงนะมันเปิดเมนูยังไงนะผมจำไม่ได้มันไม่ใช่ปุ่ม ESC อ่ะกดแท็บโอเคขอไปเซตติ้งก่อนนะครับผมลองดูในส่วนของกราฟิกก่อนนะครับกราฟิก1920 x 1080 VSync ปิดมอนิเตอร์บูกราฟิกออโต้ผมขอลองเป็นระดับมีเดียมดูก่อนนะครับผมมาลองดูชื่อแอปพลายไหมแอปพลายสบายครับผมบอท TS ออนไลน์ปิดอาทิตย์ละครั้งบ้านก็ไม่มีแอร์นั่นแหละใช้งานได้ใช้ไปเถอะไม่ต้องกลัวหรอกขับยังไงวะลืมไม่ได้เล่นนานจัดนี่นะครับ Full HD Medium เล่นได้สบายๆลองดูบ้างนี้ for speed เฟรมเรทที่ทำออกมาได้50กว่าร้อนอยู่ประมาณ80สำหรับการ์ดจอในส่วนของ CPU ก็อยู่ที่94องศานะครับเนี่ยเล่นได้สบายๆเอาจริงๆเนี่ยเกมนี้ใช้แรมค่อนข้างเยอะนะครับ 7.5 กิกเวลาขับรถเร็วๆเราจะรู้สึกมันมีอาการเหมือนหน่วงนิดๆกระตุกนิดๆวิธีแก้ปัญหานะครับง่ายมากก็คือไปซื้อแรมมาอัปเดตให้เป็นแรม16กิกเพราะว่าเกมสมัยนี้เริ่มใช้แรม8กิกไม่พอแล้วนะครับต้องเป็นแรม16กิกแต่ถ้าถามว่ายังเล่นไหวไหมยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับเล่นได้เนี่ยผมก็เล่นให้ดูอยู่แต่ถ้าอัปเกรดเป็น16กิกคุณจะได้เฟรมเรทเพิ่มมากยิ่งขึ้นว้าวนะสบายๆเล่นได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยบิ๊กโชว์ตายเนี่ยร้อนแล้วมันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแล้วจะไปซีเรียสอะไรกันไม่เข้าใจ สบายๆนี่ขับให้ดูยาวๆเลยนะว่ามันเล่นได้ลื่นสบายๆนะครับงั้นผมจะออกไปถนนยังไงวะขอออกไปขับถนนนี่อ่ะจะได้เปลี่ยนฉากแบบไปเรื่อยๆนี่สบายๆชิวๆไปดิเนี่ยเล่นให้ดูยาวๆเลยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นเครื่องที่น่าซื้อเครื่องนึงสำหรับคนมีงบประมาณอยู่ที่ 20,000 นะครับนี่มันไบรอัน โอคอนเนอร์มาแล้ววิ่งไปเลย180กว่านี่ขับโชว์เที่ยวอู่ทำสียิ้มนะครับอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมมีโปรแกรมระบายความร้อนไม่ต้อง4เพลงติดลิขสิทธิ์จริงจังมะเนี่ยจริงเหรอเพลง Need for Speed เมื่อกี้ติดลิขสิทธิ์เหรอติดแบบไม่ทำรายได้อะไม่เป็นไรหรอกอย่าโดนลบคลิปพอผมกลัวโดนลบคลิปแรม16กิกราคาประมาณเท่าไหร่แรม8กิกตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะพันกว่าบาทเองมั้งอัปเกรดโน้ตบุ๊กไม่แพงนะครับไม่แพงเรียกได้ว่าซื้อเหอะไม่ถึง 20,000 เล่นได้ทุกเกม PUBG มีเดียมได้60เฟรมปรับอัลตร้าก็เล่นได้นะครับแต่ผมแนะนำมีเดียม Need for Speed มีเดียมได้780เฟรมเล่นได้สบายๆเครื่องนี้คืออยากได้เฟรมเรทเพิ่มอยากได้นู่นนี่เพิ่มอัปเกรดแรมจบสำหรับกิจกรรมแจกนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าจบไลฟ์สตรีมนี้วันที่27ติดตามดีๆนะครับวันที่27นี้ผมจะโพสต์กิจกรรมแจกเจ้าโน้ตบุ๊ก Acerไนโตร5เครื่องนี้เครื่องที่ผมรีวิวเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแบรนด์ไม่เคยแจกคนรีวิวเลยมีแต่แจกคนดูแต่ก็ยินดีด้วยนะครับน่าจะโดนลบแค่เสียงช่วงเพลงนะครับโอเคช่างมันโดนลบมันถ้าไม่ได้รับรายได้ไม่ผมไม่มีปัญหานะครับก็ติดตามชมวันที่27จัดแจกกันแน่นอนและไม่ต้องกลัวผมล็อกรางวัลไม่ต้องกลัวผมแจกจริงร่วมกิจกรรมกันเลยผมไลฟ์สดสุ่มสดและไม่จำเป็นต้องอยู่ในไลฟ์สตรีมก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเข้ามาดูไลฟ์ประกาศย้อนหลังได้ผมแจกจริงนะครับถ้าสมมติอยู่กรุงเทพรบกวนมารับที่บ้านผมเลยแต่ถ้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศผมจัดส่งให้ถึงบ้านฟรีขอแค่ถึงบ้านแล้วได้รับสินค้าแล้วถ่ายรูปเซลฟี่ส่งมาให้ผมหน่อยนะครับผมก็วันที่27เจอกันนะครับสำหรับเครื่องนี้กิจกรรมเครื่องนี้วันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยใครยังไม่ได้กดแชร์ใครยังไม่ได้กดไลค์กดให้ผมสัก1ไลค์สัก1แชร์แล้วรอบหน้าจะมีอะไรมาจัดกิจกรรมแจกอีกติดตามชมให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนก Extreme IT ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นอะไรพรุ่งนี้บอกได้เลยว่าผมมีของแรงของอุปกรณ์คอมที่ราคาเกือบ 200,000 บาทเจอกัน1ทุ่มตรงพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับอุปกรณ์ Network Streaming by สายเซล